สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับรามาธิบดีเตรียมเปิดคลิปปอพรุ่งนี้พระเอกหนุ่มพูดประโยคสั้นๆหลังเย็บลำไส้ยังมีเลือดซึมเวลา 11:30 นวันที่13ธันวาคมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพ่อคุณพ่อสงวนสหวงศ์ครับเดินทางมาถึงหอพิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้น9พร้อมกับลูกชายทั้ง2คนป๊อปปี้วิทิวัฒน์สหวงศ์และปิ่นชวนันท์สหวงศ์จากนั้นช่วงบ่ายคุณพ่อสงวนนางพิสมัยเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดต่อมาเวลา 16:30 นผ่านน้ำอ้อยผู้จัดการของพระเอกหนุ่มได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบว่าอาการโดยรวมของปอตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมแต่คุณหมอให้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีในส่วนของความรู้สึกการตอบรับดีเหมือนเดิมแต่ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องปอดและตับส่วนใดยังต้องดูกันต่อไปนะอาการยังทรงคุณหมอดูจากสีหน้าแล้วไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลไปมากกว่านี้เลือดที่ออกในลำไส้หลังจากไปเย็บมาเมื่อวานยังมีออกซิบๆอยู่แต่หมอบอกว่าเป็นธรรมดาไม่มากไม่น่าห่วงนะผู้สื่อข่าวถามต่อว่าน้ำหนักปอลดลงเยอะขนาดไหนอาน้ำอ้อยกล่าวหลังจากผ่าตัดน้ำหนักลดไปพอสมควรจากนั้นน้ำหนักก็ขึ้นมาทุกครั้งที่ปอมีการต้องเข้าการผ่าตัดน้ำหนักเขาจะลดลงไปแต่หลังจากนั้นน้ำหนักจะขึ้นมาใหม่โดยให้สารอาหารเพิ่มแต่ตอนนี้เท่าที่โบเล่าให้ฟังปอผิวพรรณดีขึ้นมีสิวขึ้นมา1เม็ดแต่ผมไม่ได้เข้าไปเพราะมีน้ำมูกคุณหมอไม่ให้เข้าได้ยินเสียงตอนที่โบเข้าไปคุยกับปอเสียงเขาดีขึ้นยังพูดประโยคสั้นและเสียงยังเบาอยู่มันต้องใช้เวลาถามว่าปอมีอาการวิตกกับอาการป่วยของตัวเองไหมเท่าที่สังเกตและฟังจากคุณโบไม่มีอะไรต้องห่วงตอนนี้ต้องรอไปเรื่อยจนกว่าร่างกายปอจะฟื้นตัวนะครับปอยังร้องขอไม้เท้าอยู่ไหมไม่ได้ยินว่าขอไม้เท้าแต่เร็วๆนี้เขาคงขอเพราะเขาอยากออกจากโรงพยาบาลแล้วถามต่อมีน้าน้มจะออกมาพักฟื้นห้องธรรมดาเมื่อไหร่ทั้งทีมคุณหมอทีมพยาบาลและทีมผู้ช่วยและผู้เฝ้าอยู่ทุกคนอยากให้พอออกจากห้อง CCU แน่ๆแล้วไปพักฟื้นห้องผู้ป่วยปกติคิดว่าเร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรวิตกไปมากกว่านี้เห็นว่าคุณพ่อและคุณแม่ของปอทฤษฎีเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดอันน้ำอ้อยเผยว่าคุณแม่ต้องทำเรื่องเอกสารเพราะคุณแม่เป็นครูลากิจมานานแล้วต้องกลับเข้าไปทำเอกสารและคุณพ่อก็ต้องกลับไปดูแลบ้านบ้างไปไม่กี่วันก็กลับมาโรงพยาบาลอีกแสดงว่าคุณพ่อและคุณแม่คลายอาการของปอแล้วใช่เพราะที่ผ่านมาเราวิตกกังวลเหมือนมากนะครับโดยความรู้สึกคิดว่าน่าจะเอาอยู่แพทย์น่าจะควบคุมอยู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีการนำเอาคลิปภาพที่ประมวลภาพตั้งแต่วันที่พระเอกหนุ่มเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีเหล่าแฟนคลับมาร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจรวมทั้งเหล่าคนบันเทิงที่มาเยี่ยมให้กำลังใจทั้งมีภาพของพระเอกหนุ่มที่กำลังรักษาตัวอยู่ซึ่งสามารถชมได้ทั้งช่องรามาชาแนลและช่อง3ตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยอาน้อยเผยว่ามันเป็นคลิปที่ทางโรงพยาบาลทำมาขึ้นมามันมีภาพหลายคนเข้ามาให้กำลังใจปอเราเอาภาพเหล่านั้นมาทำประมวลทำขึ้นเป็นกำลังใจให้ปอและเพื่อให้ปอเขาดูว่าที่ผ่านมามีคนให้กำลังใจและเป็นห่วงเขาแค่ไหนสุดท้ายอาน้อยกล่าวว่าเรื่องของเกล็ดเลือดกรุ๊ป A ทางโรงพยาบาลยังต้องการอยู่เพราะว่าติดช่วงวันหยุดวันปีใหม่เกรงว่าเกล็ดเลือดจะไม่เพียงพอสำหรับปอและคนไข้รายอื่นย้ำว่าขอเป็นผู้ที่เคยบริจาคมาก่อนส่วนเรื่องกลุ่มอื่นก็เข้ามาบริจาคได้เช่นกันนะครับ